มาดูการช่วยเหลือกันบ้างในช่วงวิกฤตโควิด19แบบนี้หลายคนก็ทำกับข้าวแจกหลายคนทำกับข้าวเป็นแจกเงินแจกทองแต่บางคนค่ะเขาก็ใช้สื่อโซเชียลมีเดียของเขาเนี่ยให้เกิดประโยชน์ในการไลฟ์สดช่วยขายของอย่างคุณ Facebook ที่ชื่อว่าหญิงแกร่งหัวใจเหล็กคนนี้ล่ะค่ะค่ะก็สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกลุ่มอร่อยฮอสุโขทัยนะคะตรงนี้ก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะพิษโควิดทำพิษนะคะแตงโมสุโขทัยนะคะนี่แหละค่ะลีลาการไลฟ์สดขายแตงโมของผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าหญิงแกร่งหัวใจเหล็กค่ะได้รับความสนใจจากชาวโซเชียลนะคะโดยการใช้ภาษาที่ง่ายเสียงดังฟังชัดไลฟ์สดค่ะขายผลผลิตทางการเกษตรที่ไหนนะคะก็สามารถปิดการขายได้ยกสวนเลยคือเธอไม่ใช่ไปที่แรกไงไปสวนไหนนี่ปิดการขายยกสวนแบบนี้เลยการขายแตงโมยกสวนเกิดขึ้นแล้วใช่แล้วค่ะและล่าสุดที่เธอไปไลฟ์สดนะคะช่วยลุงจันขายแตงโมที่อำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยค่ะคเพราะว่าลุงจันเองเขาปลูกแตงโมเอาไว้29ไร่พอกำลังจะเก็บปรากฏว่าฝนมันตกไงคะแล้วหน้าดินมันแฉะไม่สามารถเดินเข้าไปได้เพราะที่เก็บรวมก็กองเอาไว้บางส่วนก็เน่านะคะเพราะว่ามันมีน้ำขังส่วนลูกด้านล่างก็ถูกกดทับเสียหายช้ำไงใช่ตกทรายบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนะคะลุงจันพูดถึงความเสียหายของแตงโมที่สวนของแกหน่อยค่ะสวัสดีครับท่านทุกท่านทั้งที่ได้ดูคลิปการปลูกแตงโมของผมในครั้งนี้ผมปลูกแตงโมแล้วผลผลิตก็มีแต่ไปเจอพิษโควิดแล้วก็เจอฝนซึ่งณขณะนี้แม่ค้าเขาก็ไม่มาเนาะผมก็ขอไหว้วอนท่านทั้งหลายที่ได้เห็นคลิปนี้ก็ได้โปรดกรุณามาช่วยระบายผลผลิตของผมออกไปให้มันเหลือน้อยให้มันได้เงินได้ทองเข้ามาใส่ทุนไทยนี่ตามที่เคยมีเขาไว้วอนเนาะขอความกรุณาท่านทั้งหลายช่วยมาระบายแตงออกจากสวนจากไร่ด้วยเถิดโอ้ก็เป็นความดีใจของชาวสวนนะเนาะเพราะว่าเกือบจะเก็บได้แล้วแต่ดันขายไม่ได้มาเสียหายแบบนี้ขาดทุนหมดค่ะครับซึ่งพอดีกับคุณนะคะวิรัชยาพรนิลนนท์หรือว่าหญิงแกร่งหัวใจเหล็กคนนี้ละค่ะเธอมาเจอเข้าก็เลยแจ้งคุณลุงแบบนี้ว่าจะเข้ามาช่วยเหลือลุงเองก็ดีใจเพราะว่าลุงจันเองเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องการใช้เฟซบุ๊กเลยครับและพอไลฟ์สดไปค่ะสุดท้ายแตงโม100ตันของคุณลุงกี่ตันนะคะ100ตันค่ะโอ้โหเขาบอกว่าขายหมดเลี่ยงเลยต้องบอกว่าถึงแม้ราคาจะไม่ดีเท่าปีที่ผ่านมาแต่ลุงจันก็ยังดีใจโอ้โหได้คืนก็ยังดีเนาะโอ้โหนี่หวานเจี๊ยบเลยเนี่ยแน่มากเนี่ยผ่าให้ดูสดๆแบบนี้เลยแล้วก็หนึ่งในลูกค้านะคะมีหนุ่มหล่อใจบุญค่ะมาเหมาแตงโมสวนลุงจันไป2ตันเลยเหมาเสร็จจะเอาไปแจกจ่ายให้กับคนไทยชุมชนในให้กับชาวศรีนครต่อไปแล้วก็หน่วยงานต่างๆในอำเภอศรีนครแล้วทีนี้เรื่องราวดีๆแบบนี้ยังไงครับข่าวของเราต้องไปสัมภาษณ์ค่ะไปสัมภาษณ์ด้วยไปกินแตงโมครับเอาแน่ๆสัมภาษณ์ด้วยไปดูบรรยากาศด้วยชิมนั้นเป็นของแถมค่ะเอาไปสัมภาษณ์หญิงแกร่งหัวใจเหล็กค่ะเธอเปิดใจบอกว่ารู้สึกดีใจนะที่ช่วยเหลือลุงจันได้ครับแม้ว่าจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่ได้เป็นญาติกันแต่ทำด้วยหัวใจบริสุทธิ์ไม่ได้หวังเงินหวังทองตอนไลฟ์สดเนี่ยก็มีคนเนี่ยบอกเหมือนกันว่าอยากโอนเงินมาช่วยลุงเธอบอกไม่รับดีกว่าขอให้ลุงขายแตงโมดีกว่าไม่อยากจะมีปัญหาเรื่องการเงินนะแล้วก็ขอบคุณชาวไทยที่ไม่ทิ้งกันเพราะทุกครั้งที่เธอไลฟ์สดเนี่ยก็จะมีคนมาช่วยซื้อส่วนใหญ่เนี่ยซื้อไปทานบ้างซื้อไปแจกบ้างและก็ยังยืนยันค่ะว่ายังคงไลฟ์สดต่อไปเพื่อช่วยชาวสวนเดี๋ยวเราไปฟังเสียงหญิงแกร่งหัวใจเหล็กค่ะพูดถึงความรู้สึกที่ได้ช่วยเหลือลุงจันกันหน่อยค่ะมาช่วยเหลือเกษตรกรที่เราไม่ได้รู้จักกันเลยเนี่ยมีความรู้สึกยังไงคะคือซื้อคุณป้าวันนี้แบบดีใจมากๆนะคะคือว่าเพียงแค่ข้ามวันนะคะคือว่าคนหลั่งไหลมาทั้งทั่วประเทศไทยนะคะที่ว่ามาเดินทางมาด้วยตัวเองโดยที่ว่าเราไม่เคยรู้จักกันเลยค่ะแล้วเขาก็มาช่วยซื้อจนผลผลิตนะคะหมดเกลี้ยงเลยค่ะตรงนี้จ้าคือว่าไม่เพียงพอด้วยซ้ำนะคะออเดอร์ทะลักทลายเลยค่ะตรงนี้แล้วถ้าเกิดมีสวนอื่นๆล่ะคะ
ก็น้องก็ในเมื่อทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็อยากจะไปช่วยส่วนต่างๆที่ว่าผลผลิตเนาะเขายังขายกันไม่ได้ตรงนี้นะคะก็อยากจะไปช่วยค่ะไปช่วยพี่น้องนะคะแล้วก็จะแจ้งหญิงแก่งได้ไงก็คือว่าติดต่อทางหญิงแก่งหัวใจเล็กหรือว่าติดต่อโดยตรงที่ว่าหน้าเฟซเลยค่ะสายตาเขาดูมุ่งมั่นเขามีพลังเขามีความสุขเนาะในการช่วยเหลือคนอื่นนะชี้นี่เต็มเปี่ยมโอ้ใช่แล้วระหว่างการไลฟ์สดขายของแบบนี้นายอำเภอศรีนครพร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเขาก็ลงมาอำนวยความสะดวกนะมีการตรวจวัดไข้มีการแจกเจลล้างมือหน้ากากอนามัยด้วยช่วยเหลือการวัดไข้คัดกรองใช่ซื้อขายจะได้ไม่เสี่ยงนะคะแล้วก็กล่าวแบบนี้ค่ะว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่มีการช่วยเหลือกันในยามยากลำบากแล้วก็ผลผลิตของอำเภอศรีนครเนี่ยนอกจากแตงโมมีการขายด้วยค่ะว่ามะม่วงโชคอนันต์เนี่ยตอนนี้ก็อร่อยนะแล้วก็ผลผลิตกำลังล้นเลยแต่ว่าโชคดีที่ทางใต้เนี่ยเขาก็มีออเดอร์มาก็เตรียมขยายผลนะคะหาสวนแตงโมที่รับผลกระทบต่อไปแล้วก็จะเชิญหญิงแกร่งหัวใจเหล็กรายนี้ล่ะค่ะให้เธอมาช่วยไลฟ์สดขายของในสวนอื่นๆต่อด้วยนี่น่าจะกลายเป็นไอดอลนะไอดอลชาวสวนนะไปสวนไหนปิดการขายได้ทุกสวนทุกจ็อบเลยโอ้โหนี่ต้องติดต่อเลยนะที่ต้องชื่นชมนะฮะทางจังหวัดสุโขทัยนี่น่าจะมอบประกาศนียบัตรใช่แล้วตัวเธอไม่ได้อะไรด้วยไงอยากเป็นสะพานบุญช่วยเหลือกันไม่ได้อะไรฮะแถมต้องแสบคอช่วยตะโกนขายด้วยนะเป็นเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องราวดีๆแบบนี้เราต้องชื่นชมนะครับก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้ชาวสวนเนี่ยขายผลผลิตได้ยกสวนแบบนี้ก็แล้วกันนะครับชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ